สวัสดีครับผมณเดชน์ คุกิมิยะครับมารู้จักกับผมใน Hard Talk รู้สึกยังไงบ้างเวลาได้ยินว่าคนแฟนคลับหรือใครๆบอกว่าคุณเป็นหนุ่มฮอตดีใจฮะดีใจรู้สึกว่าเรายังอยู่ในหัวใจของทุกคนอยู่เราก็พยายามจะคีปตัวเองให้เป็นหนุ่มฮอตตลอดเวลามันอีกอย่างมันเป็นสิ่งเตือนใจให้เรารู้สึกว่าเราต้องดูแลตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆด้วยตามอายุที่เราโตขึ้นมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยเราก็อยากจะเป็นหนุ่มฮอตตลอดเวลาแต่สเปเชียลสุดก็อยากจะเป็นหนุ่มฮอตในสายตาของแฟนเราตลอดเวลา ผมว่ามันเป็นจริงๆแล้วในจอภาพในจอภาพยนตร์หรืออะไรเงี้ยมันเป็นคาแรคเตอร์ของตัวละครที่เรารับหน้าที่ในการแสดงในฐานะนักแสดงแต่ว่าตัวตนจริงๆของเราเนี่ยผมว่ามันเป็นอะไรที่ยากที่จะปฏิเสธแล้วก็ยากที่จะเปลี่ยนยากที่จะสร้างยากที่จะประดิษฐ์การเป็นตัวของตัวเองผมเชื่อว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นเครื่องเตือนใจให้เราระลึกเสมอว่าตัวตนเราเป็นคนยังไงเรามาจากไหนเราใช้ชีวิตยังไงเราเป็นคนยังไงผมว่าไอ้เรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่พิเศษแล้วก็เป็นเรื่องที่ผมรู้สึกว่าผมภูมิใจตัวเองที่ผมก็ยังเป็นผมในแบบที่ผมเป็นไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่นู้นที่แบบมีข่าวว่าแบบผมใส่เสื้อผ้าชุดบอลถือถุงมะขามเทศอยู่บน BTS อะไรเงี้ยผมก็ยังใช้ชีวิตอย่างนั้นตลอดเวลามันไม่ได้เหนื่อยแล้วมันก็ไม่ได้น่าอายเลยสักนิดเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมก็เป็นตัวของตัวเองผมมีความสุขในแบบนี้อะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ว่าจะไปเจอใครไปเดินถนนนั่ง BTS หรืออะไรก็ตามทุกคนก็ยังเห็นผมแบบนั้นอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยแฮปปี้นะกับการเป็นตัวของตัวเองในสังคมที่เราอยู่อะไรเงี้ยก็มีบ้างล่าสุดถือถุงแล้วก็มีแฟนคลับบอกว่าเจ้าภาพขอถุงข้าวแกงกลับบ้านอะไรเงี้ยใช่ๆมีก็มีที่ไปทานก๋วยเตี๋ยวกับคุณแม่อ๋ออันนี้คือเป็นล่าสุดที่ไปกับแม่แล้วมีคนบอกว่าแม่ร้านก๋วยเตี๋ยวอ่ะแล้วเขาเป็นใครเขาเป็นซุปตาเขามาร้านก๋วยเตี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยคือจริงร้านก๋วยเตี๋ยวเนี้ยเป็นร้านพนักงานธนาคารที่เรารู้จักเขาสนิทกับเขาอะไรเงี้ยแล้วก็เขาออกจากธนาคารไปเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวกับแฟนเราก็เลยไปอุดหนุนเขามันเป็นวิถีชีวิตของคนคนนึงที่อาจจะไม่ได้อยู่ในสถานะของการทำงานอะไรเงี้ยเราก็ใช้ชีวิตเหมือนคนปกติที่สำคัญคือการที่เราไปสถานที่แบบนั้นหรือว่าการเป็นตัวของตัวเองเราได้เจอกับคนที่ยอมรับในตัวตนของเราจริงๆนอกเหนือจากจอภาพที่เราได้แสดงไปมันก็เป็นความรู้สึกที่ว่าถ้าเขายินดีกับสภาพนะใช้คำว่าสภาพถ้าเขายินดีกับสภาพที่เราเป็นแบบนั้นเราก็รู้สึกว่าเราก็ดีใจที่เขารับตัวตนของเราได้อะไรเงี้ยถ้าพูดถึง image ที่ทีมงานหรือว่าคนรอบๆข้างพยายามสร้างหรือว่าปูทางให้เราเป็นมันเป็นได้ในหน้าเฟรมในหน้าจอในหน้าฟีดทุกอย่างมันเป็นได้แต่ว่าพอออกจากช่วงเวลานั้นเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราก็กลับมาเป็นตัวของเราเองอะไรเงี้ยผมก็ไม่เคยคิดนะว่าผมจะมาเป็นนักแสดงผมไม่เคยคิดว่าผมจะมีชื่อเสียงผมไม่เคยคิดว่าผมจะต้องมาเป็นแบบอย่างให้กับสังคมผมไม่เคยคิดว่าผมต้องเป็นคนของประชาชนแต่เมื่อถึงเวลาในฐานะของวัฒนธรรมแล้วก็สังคมไทยที่มันปูทางหรือว่ามีกรอบของมันเนี่ยมันทำให้เรากลายเป็นคนที่เราต้องรู้จักกาลเทศะรู้จักหน้าที่เป็นคนที่ต้องโตกว่าวัยมันมีแต่ข้อดีที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่มีความรับผิดชอบมากขึ้นเราเป็นคนที่มีวินัยเราเป็นคนที่ต้องรู้จักคิดและไต่ตองก่อนการกระทำทุกครั้งอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะแล้วก็อย่างมันเป็นโอกาสที่ดีมากที่ผมได้มีโอกาสได้เข้ามาอยู่ในวงการบันเทิงใช่ครับที่มะนิลาเป็นแฟนมีตติ้งครั้งแรกที่ไปต่างประเทศแล้วไปกับย่าก็ปกติจะมีแฟนคลับน้อยมากที่เดินทางมาจากฟิลิปปินส์เพื่อมาหาเราหรือมาดูงานอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเรามีโอกาสได้ไปเราก็รู้สึกว่า
เราดีใจที่เราได้มีแฟนคลับต่างประเทศอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เขาไม่เคยได้เห็นเราในแบบตัวจริงๆอะไรเงี้ยใช่แต่ว่าพอไปถึงนั้นคือเราก็แฮปปี้นะที่เรามีคนรักเราทั้งที่เขาแค่ดูจากละครดูจากงานของเราอะไรเงี้ยก็ถือว่าแบบดีใจมากนะแบบที่มีแฟนคลับต่างประเทศอะไรเงี้ยไม่รู้จะพูดยังไงแต่ว่ารู้สึกว่าดีใจที่เขารักเราเขาชอบเราเขาชอบผลงานเราอะไรเงี้ยใช่โอกาสน้อยมากที่แบบเราได้มีโอกาสไปหาเขาตรงนั้นอะไรเงี้ยผมว่ามันเป็นเรื่องของวัยที่เราโตขึ้นเรื่อยๆแล้วเราจะรู้ว่าตอนนี้เราอยากจะทำอะไรเราอยากจะแพลนอะไรคือตอนเด็กๆเนี่ยคืออย่างเช่นตั้งแต่เด็กมาคืออยากเป็นนักประดิษฐ์แล้วก็พอโตมาเรื่อยก็อยากเป็นสถาปนิกมาชีวิตจริงก็มาเป็นนักแสดง เคยบอกตัวเองว่าเนี่ยเดี๋ยว28 29จะแต่งงานแล้วพอถึงเวลาจริงมันไม่ใช่อะไรเงี้ยผมว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนไปตามกาลเวลาความคิดก็เช่นกันเราโตขึ้นเรามองโลกเปลี่ยนไปเรามองตัวเองเปลี่ยนไปเราเข้าใจตัวตนของเรามากขึ้นมันทำให้ทุกอย่างมันเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วก็พอถึงทุกวันนี้มันเหมือนกับรากฐานเรามันแน่นแล้วเรารู้ว่าเราเป็นคนยังไงเรามองเห็นตัวเองว่าจริงๆแล้วเราชอบอะไรเราอยากทำอะไรผมว่าวัยประมาณ30เนี่ยน่าจะเป็นช่วงเวลาที่เราคนส่วนใหญ่นะที่จะมองเห็นว่าจริงๆแล้วตัวเราเป็นไงแล้วเราต้องการจะทำอะไรเราฝันว่าเราอยากจะเป็นแบบไหนผมมันชัดเจนสุดประมาณช่วงเนี้ยก็จริงๆเป็นคนชอบออกกำลังกายชอบออกกำลังกายมากบ้ามากมีชาเลนจ์ในตัวเองเยอะเป็นคนคอมเพติทีฟใช่แล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เหมาะกับเราที่สุดแล้วก็รู้จักกับคนที่ทำธุรกิจเรื่องนี้มานานมากๆพอสมควรเราเป็นลูกค้าเข้ามาก่อนใช่แล้วเราก็เลยแบบโตมาเขามา 7-8 ปีแล้วก็เลยมาร่วมธุรกิจด้วยกันใช่เคยนั่งส้วมแล้วทำเพลงไหมฮะอารมณ์นั้นเลย ผมเป็นอย่างนั้น อาบน้ำนั่งส้วมผมจะทำเพลงผมจะตีต่างว่าผมแบบร้องเพลงอะไรมาสักอย่างแล้วก็ไม่ใช่เพลงที่อยู่ในแคตตาล็อกอะไรที่เราเคยฟังเลยมันแค่เป็นการแบบ imagination เนื้อเพลงดนตรีเมโลดี้ขึ้นมาเองอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเราทำแบบนี้รีพีทเกือบทุกวันแล้วเรารู้สึกว่าทำไมเราไม่เอาสิ่งที่เรากำลังทำอยู่มาเป็นผลงานเป็นโปรเจกต์หรือว่าทำออกมาเป็นรูปเป็นร่างอะไรเงี้ยก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงอยากทำเพลงเราถึงมีเพลงออกมาอะไรเงี้ยอีกอย่างนึงคือเป็นนักแสดงที่นี่ต้องร้องเพลงได้ก็จะมีงานเยอะขึ้นดังไม่ดังว่าอีกที ขอมีเพลงก่อนมีครับมีแต่ว่าก็ช่วงนี้ก็รู้สึกว่าหลายๆอย่างทั้งงานละครทั้งงานก็เลยรู้สึกว่าน่าจะเผาๆเรื่องโปรเจกต์เพลงไปก่อนแต่ยังคิดเสมอว่าอยากมีแบรนด์เป็นของตัวเองอยากชวนเพื่อนมาร้องเพลงทำเพลงด้วยกันอะไรเงี้ยพี่มีคำถามคุณสวยมากนะผมภูมิใจมากแต่ผมติดเดียวคือผมถ่ายกล้องฟิล์มแล้วก็หลายๆคนอาจจะขี้เกียจที่จะรอเพราะต้องรอเอาไปล้างเสร็จ develop มาส่งไฟล์มาอะไรเงี้ยผมชอบมากผมชอบการถ่ายภาพไม่น่าถึงขนาดนั้นน่ะด้วยฝีมือด้วยโอกาสไม่น่าถึงขนาดนั้นแต่คุณรอดได้นะเพราะพี่ชอบพี่แบร์ภาพที่พี่แบร์ชอบมันสามารถทำเป็น exhibition เล็กๆได้โอเคได้ผมจะสักวันนึงผมจะจำคำพี่ไว้แล้วผมจะไปเปิด exhibitionผมว่านอกเหนือจากความท้าทายความบ้าบิ่นความบู๊ผมรู้สึกว่าการได้เป็นพี่ชายที่ต้องรับผิดชอบแล้วก็ดูแลน้องๆทั้ง5คนเนี่ยมันเป็นความสุขอย่างนึงผมรู้สึกว่าการที่ผมไปกองถ่ายแล้วผมเจอเด็กๆทั้งหมด5คนแล้วผมได้เล่นกับเขาเนี่ยผมรู้สึกว่าผมกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งเพราะว่าจริงๆแล้วหลังกล้องคือผมแก่กว่าเขามากทุกๆคนเลยอะไรเงี้ยแต่พอผมไปอยู่ในสภาพแวดล้อมนั้นผมรู้สึกว่าผมกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งผมกลับไปเป็นพี่ชายของเด็กๆอีกครั้งนึงแล้วผมรู้สึกว่าโคตรมีความสุขเลยการได้ไปกองแล้วได้เจอไอ้พวกนี้แกล้งกันมันเล่นอะไรที่เราแบบเคยเล่นตอนเด็กแล้วตอนนี้เราไม่เคยสัมผัสแล้วอะไรอย่างเงี้ยได้เล่นกับเขาใช่ผมมีความสุขมากนอกเหนือจากการแสดงนะผมรู้สึกว่าการกับไปที่กองแล้วได้เจอเด็กๆทุกคนมันเติมเต็มบางอย่างที่ผมขาดหายไปตอนเด็กๆโอเคผมมีพี่ชายผมมีน้องชายแต่ว่า
การเราไม่ได้แบบว่าใช้ชีวิตกับพวกเขามาขนาดนั้นเพราะเราออกมาทำงานตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยใช่มีความสุขตอนแรกที่ได้อ่านบทอะไรเงี้ยเราก็มองเห็นภาพในระดับหนึ่งแต่พอเราได้ develop กับทางทีมงานไปเรื่อยๆเรารู้สึกว่าความบ้าบิ่นของลุงยักษ์เนี่ยมันสามารถเพิ่มเติมได้คือจริงๆแล้วถ้าได้ดูในหนังเนี่ยลุงยักษ์จะเป็นคนที่เหมือนเป็นพาร์ทของแอคชั่นในภาพยนตร์ที่หยดคือยิงผีไล่ผีด่าผีท้าผีซึ่งถ้าภาพยนตร์ผีแต่ก่อนคือจะกลัวอาจจะมีตัวละครส่วนใหญ่ที่จะกลัวผีหวาดกลัวไม่กล้าท้าไม่กล้ายิงอะไรเงี้ยแต่ยักษ์มาในเวอร์ชั่นที่ผิดคาดสู้เกรี้ยวกราดใช่จริงๆผมเป็นคนกลัวผีมากผมเป็นคนโคตรกลัวผีเลยทั้งที่ทุกวันนี้รู้เห็นทุกอย่างในพาร์ทของโปรดักชันแต่ดูทีเซอร์เมื่อไหร่ขนลุกแล้วขนหัวลุกด้วยพี่ไม่ใช่แค่ขนแขนลุกขนหัวลุกวันนั้นดูกับพี่แป๊บโหพี่ผมขนลุกเลยว่ะทั้งที่เรารู้ทุกอย่างมาแล้วอะไรเงี้ยซึ่งเป็นคนกลัวผีอยู่แล้วตามเดิมแต่ว่าพอไปเล่นแล้วก็รู้สึกว่าเราเห็นกระบวนการทุกอย่างเราก็เลยไม่ค่อยได้กลัวขนาดนั้นผมเคยมองว่าผมประสบความสำเร็จนะในชีวิตแต่ว่าทุกวันนี้ผมรู้สึกว่าความประสบความสำเร็จมันเป็นแค่เป้าหมายในช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นเองเหมือนเรามีโกอะไรเรามีเป้าหมายอะไรในชีวิตเมื่อเราไปถึงจุดนั้นแล้วมันสำเร็จอย่างเช่นถ่ายละครเรื่องสืบลับหมอระบาดผมต้องการจะแสดงให้ดีที่สุดผมต้องการทำโปรเจกต์นี้ให้ดีที่สุดผมต้องการจะทำซีนให้ดีที่สุดผมต้องการจะทำให้ซีเควนซ์นี้ดีที่สุดเมื่อมันจบแล้วโปรเจกต์จบปิดกล้องผมรู้สึกว่าผมประสบความสำเร็จในโปรเจกต์นั้นแล้วอะไรเงี้ยแต่ถามว่าชีวิตจริงๆผมรู้สึกว่าเราไม่สามารถให้คุณค่าของประสบการณ์หรือว่าอนาคตของชีวิตแค่คำจำกัดความว่าประสบความสำเร็จได้เพราะว่ามันเปลี่ยนไปทุกวันมันมีเรื่องเกิดขึ้นมันมีชาร์เลนจ์ใหม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องตัวเองจิตใจตัวเองเรื่องคนรอบข้างแฟนครอบครัวหรือว่าสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นการทำงานอะไรเงี้ยผมว่ามันชาเลนจ์เราตลอดเวลาเพราะฉะนั้นมันไม่มีคำว่าประสบความสำเร็จในชีวิตนอกจากโอเควีทายแล้วแบบเกษียณแล้ว60อย่างเงี้ยน่าจะเรียกว่าประสบความสำเร็จเพราะว่าเราอาจจะใช้ชีวิตอยู่ที่ไหนสักแห่งเอนจอยกับคนในครอบครัวไม่มีอะไรต้องไม่มีภาระหน้าที่ต้องแบกรับอันนี้ผมว่าอาจจะเรียกได้ว่าประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วมีอะไรที่เราอยากทำไหมคะมีครับตอนนี้แค่รู้สึกว่าอยากที่จะพักผ่อนอยากมีฮอลิเดย์แบบว่าเรารู้สึกว่าเราทำงานกันเยอะแล้วเรามีเรื่องเครียดเรื่องที่ต้องแบบคิดแตกต่างกันไปในแต่ละคนอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วเอ้ยมันจะมีวันไหนบ้างวะที่เรารู้สึกว่าเราไม่มีอะไรต้องคิดเลยแล้วก็เราชิลแต่สุดท้ายสุดผมรู้สึกกระหายที่จะกลับมาเล่นละครมันกระหายอ่ะรู้สึกว่าทำไมมันว่างนานจังเลยพอดูแบบดูงานดูหนังดูละครคนอื่นอะไรเงี้ยรู้สึกว่าอยากแบบอยากกลับมาเล่นอีกครั้งนึงอะไรเงี้ยอยากจะขอบคุณแฟนๆทุกๆคนเลยที่ตั้งแต่วันแรกถึงวันนี้ที่ยังคอยเป็นกำลังใจคอยซัพพอร์ตคอยมางานคอยซื้อตั๋วคอยมางานอีเวนต์ซื้อนู่นซื้อนี่ซื้อนั่นเวลาที่เราไปต้องไปทำงานอะไรเงี้ยไม่ว่าใครก็ตามที่แต่ก่อนตามแล้วทุกวันนี้คือก็ทุกคนก็มีภาระหน้าที่ต้องทำชีวิตใช้ชีวิตหลายคนก็อาจจะห่างหายไปแต่ว่าผมเชื่อมั่นว่าทุกคนก็ยังระลึกถึงวันที่มีความสุขของเราอยู่ผมรู้สึกว่าผมอยากจะขอบคุณที่ทำให้ผมเป็นณเดชในทุกวันนี้เพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเราขาดแฟนคลับขาดทุกๆคนไปการเป็นนักแสดงที่ดีเป็นได้แต่การเป็นคนที่มีคนรักเป็นเรื่องที่ยากแล้วก็ขอบคุณมากที่รักผมโดยไม่มีข้อแม้แล้วก็ขอบคุณมากที่คอยมาให้กำลังใจคอยถือป้ายไฟคอยส่งกำลังใจมาให้ไม่ว่าจะมาหน้างานจะมาหลังงานอะไรก็ตามผมรู้สึกว่าผมแบบยินดีมากที่เราได้เจอกันไม่ว่าจะอยู่ใกล้อยู่ไกลขอให้เรานึกถึงกันแบบนี้ตลอดไปจนกระทั่งแก่เท่าอะไรเงี้ยวันซ้อมไม่เท่าไหร่วันซ้อมคือวันที่ผมรู้สึกว่าชิลมากแต่วันจริงๆผมรู้สึกว่า energy และความสุขผมอ่ะมันทำให้ผมดีดขึ้นมาเยอะมากเลยแล้วก็ผมรู้สึกว่าผม flush ผมแบบมีความสุขมากแล้วผมอยู่นิ่งไม่ได้ผมพยายามที่จะควบคุมตัวเองแล้วแต่ว่าผม entertain พยายามจะ entertain ทุกคนพยายามจะถามว่าทุกคนเป็นยังไงบ้างโอเคไหมแบบงานอะไรผมเข้าไปหาพี่หมากถามพี่หมากตลอดว่าโอเคไม่มีอะไรบอกผมนะพี่อะไรเงี้ย
โชคดีมากคือวันงานแต่งพี่หมากคือฝนไม่ตกทั้งนั้นที่โคโม่จริงๆแล้วฝนตกมาตลอดทั้งอาทิตย์เลยไม่รู้ไปบนอะไรไว้แต่ว่าผมรู้สึกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขที่ได้เห็นเพื่อนของเราทั้งสองคนมีช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตและจะเป็นแบบฉบับของการใช้ชีวิตคู่ในวันต่อไปอะไรเงี้ยเมื่อวานก็เพิ่งไปเจอกันมาอะไรเงี้ยแล้วก็เราเห็นเราก็มีความสุขแทนเราเห็นเขาทั้งสองคนตั้งแต่วันแรกที่เราเข้าวงการมาตั้งแต่วันที่เราทำงานมาด้วยกันใช่แล้วเราก็รู้สึกว่าทุกอย่างมันผ่านไปเร็วมากตั้งแต่วันที่เขาขอกันที่เบอร์เกนสต็อกจนมาถึงวันนี้ที่เขาแต่งงานกันที่โคโมมันผ่านไปเร็วมากพี่มันทำให้ผมตั้งแต่พี่หมากส่งการ์ดมาเชิญผมแล้วมันทำให้รู้ว่าเราควรที่จะใช้เวลาในชีวิตของเราให้คุ้มค่าขนาดไหนก่อนที่มันจะผ่านไปเร็วขนาดนี้เราต้องไม่รู้สึก regret ในทุกสิ่งที่ผ่านมาแล้วเราต้องสร้างความสุขให้กับตัวเองอะไรเงี้ยพี่หมากคือเป็นคนที่ใช้ชีวิตด้วยความสุขเป็นคนที่เดินชีวิตด้วยความสุขจริงๆเดินเป็นคนที่เดินทางด้วยชีวิตด้วยการที่ว่าฉันชอบอะไรฉันรักอะไรแล้วเขาเดินทางไปด้วยกันมันเป็นแบบอย่างที่ดีพี่หมากเป็นพี่ผมที่เป็นต้นแบบที่ดีในชีวิตด้วยเช่นกันวันนั้นที่ผมได้มีโอกาสพูดสปีชมันเป็นเรื่องที่ผู้ชายด้วยกันไม่ค่อยพูดกันเท่าไหร่ในเรื่องโอ้ยพี่โอ้โหโคตรประหม่าเลยอะประหม่ามากแล้วก็แบบเราพยายามที่จะแบบเราพยายามที่จะพูดผู้ชายอะเวลามันพูดความในใจกันอะมันจะเขินอะมันไม่เหมือนกับเราพูดกับแฟนหรือว่าพูดกับผู้หญิงอะมันคนละฟิลเลยมันแบบมันเป็นเรื่องที่เราไม่เคยพูดกับเขามาก่อนแล้วก็วันนั้นเราได้พูดเราก็รู้สึกแบบประหม่าแล้วก็ดีใจที่เราได้พูดความรู้สึกนั้นเขาพี่หมากเป็นต้นแบบในชีวิตผมอีกคนหนึ่งด้วยเช่นกันเป็นพี่ชายที่ดีมากๆผมไม่รู้จะพูดไงแต่ว่าผมรู้สึกว่าแบบผมดีใจมากที่มีพี่หมากเป็นพี่ชายคนหนึ่งที่แบบเรารู้จักแล้วก็ก้าวเข้ามาในวงการบันเทิงด้วยกันดีใจมากๆเขาไม่เคยเปลี่ยนไปเลยตั้งแต่วันแรกที่ผมรู้จักเขาไม่เคยเปลี่ยนเลยเหมือนเดิมเป็นคนยังไงเป็นคนอย่างนั้นเป็นพี่ที่ดีมากๆคุณน่ะจริงๆงานของผมค่อนข้างที่จะคือผมมีคาแรคเตอร์ของผมในส่วนตัวเรียบง่ายมันสนุกตอนนี้หมอเครียดกันว่าไม่เขาใหญ่ก็ทะเลเนี่ยแอบคิดอย่างนั้นเลยไม่ใช่ครับจริงๆแล้วผมน่าจะเป็นแบบบ้านๆสไตล์ลูกอีสานใช่แล้วก็ตัวย่าเองเป็นคนที่อีซี่แล้วก็ง่ายมากแล้วก็คิดว่างานที่นอร์เวย์ก็น่าจะเรียบง่ายสบายสบายแต่ที่สำคัญคือแขกมากกว่าแขกที่ไปในงานเพื่อนๆที่ไปร่วมงานอันนี้น่าจะเป็นคนสำคัญที่เราเลือกจริงๆที่จะให้ไปอยู่ในโมเมนต์นั้นอะไรเงี้ยอีก10ปีข้างหน้า42ก็มีเบบีแล้วนะถ้าจะมีนะน่าจะมีลูกถ้าไม่มีก็คงคือจริงๆผมคิดว่าผมแพลนเหมือนกันว่าผมอยากจะไปทำงานเบื้องหลังว่าจะเป็นผู้ช่วยเป็นครีเอทีฟเป็นทำงานเบื้องหลังแน่ๆ น่าจะอยู่ตรงนี้ไม่รู้สึกว่าทำอะไรไปได้ดีกว่านี้แน่ๆ แล้วก็อยากจะเที่ยวท่องโลกใช้ชีวิต เรียกได้ว่าน่าจะพักงานกึ่งๆ retirement ประมาณนั้นที่คิดไว้แต่ก็น่าจะยังฟิตแล้วก็ยังหล่อเหมือนเดิมครับอุ้ยอันนี้อู้ที่คิดว่าจะเป็นอย่างนั้นไหมครับนะครับแน่ๆเลยใช่ขอบคุณตัวเองใช่คือทุกคนที่เราเดินทางมาจนถึงทุกวันนี้ได้เราต้องขอบคุณตัวเองที่เราเป็นคนที่เลือกที่จะทำเราเลือกที่จะประสบพบเจอกับสถานการณ์ต่างๆกับช่วงเวลาที่ดีที่เศร้าที่แย่ที่ดิ่งที่สุดที่สูงที่สุดผมว่ามันเป็นการตัดสินใจของเราล้วนๆมันเป็นทางเลือกของเราล้วนผมรู้สึกว่าอยากจะขอบคุณตัวเองที่ทุกอย่างไม่ว่าเราจะตัดสินใจถูกหรือผิด แต่มันทำให้เรามาถึงทุกวันนี้ได้เรารู้สึกว่าเราภูมิใจแล้วอยากจะขอบคุณตัวเองนอกเหนือจากคนที่แบบอยู่ในครอบครัวคุณพ่อคุณแม่คนที่จ่ายเงินค่าเทอมเรามาตั้งแต่อนุบาลประถมมัธยมจนถึงมหาลัยคนที่คอยซัพพอร์ตเราพี่เอสุภชัยทีมงานทุกคนที่คอยแบบว่าผลักดันกัดเกลาตักเตือนเราให้อยู่ในลู่ในทางอะไรเงี้ย
ลำพังเราเดินทางมาตัวคนเดียวมันไม่มีทางมีความสุขแล้วไม่มีทางประสบความสำเร็จในแบบที่เราเป้าหมายที่เราวางไว้ได้แต่ว่าคนรอบข้างต่างหากที่เป็นสังคมของมนุษย์นะฮะเราต้องการใครสักคนที่รับฟังแล้วก็ผลักดันแล้วก็คอยให้กำลังใจเรามาจนถึงทุกวันนี้อะไรเงี้ยผมว่ามันมนุษย์ต้องการใครสักคนอยู่ข้างเราไม่มีทางอยู่บนโลกใบนี้ด้วยตัวคนเดียวได้ขอบคุณทุกๆคนที่แบบว่าอยู่ตรงนี้ข้างๆตลอดเวลาอยู่ข้างหลังตลอดเวลาขอบคุณมาก